เราจะทำความดีให้มากกว่านี้พวกเราจะรักและสามัคคีกันไปจนวันสุดท้ายและเราจะเดินเคียงกันทั้งคืนและวันที่โหดูนะครับว่าได้ยินเสียงพูดผมชัดเจนนะครับได้ยินเสียงชัดเจนช่วยยังไงก็รายงานครับคนเป็นดีนะครับเสียงพูดผมเป็นหลักนะครับคุณชัยสวัสดิ์ครับคุณนกนกคุณวันเพ็ญนะครับคุณปรินาเสียงพูดชัดเจนนะครับเคยสดใสก็พลันกลับกลายเป็นฝนที่ไม่เคยเปลี่ยนใจเอาไว้แท้จริงเราจึงใจจะทนน้ำตาไหลหมดหัวใจสลายยังเป็นจริงที่เรายังต้องเจอต่อไปครับเสียงชัดเจนนะครับโอเคครับคุณวันว่าเมืองการชัดเจนเสียงพูดผมนะครับคุณนกวันเพ็ญครับคุณชวนคุณณรงค์ฤทธิ์เสียงชัดเจนนะครับคุณนกนกครับเสียงชัดเจนไหมครับคุณเสียงคู่ชัดเจนนะครับคุณรงฤทธิ์เก็บข้อมูลสักพักสักครู่นะครับคุณวิภาขอบคุณครับคุณแหม่มคุณแหม่มคุณแหม่มจอมทองนะครับคุณชวนอยู่สุพรรณบุรีด่านช้างชัดเจนครับขอบคุณมากครับหรือตอนนี้ถามว่ากล้องแคนนอนที่พัชรัตน์ตรงให้มามีปัญหาเล็กน้อยนะครับอย่างนั้นอาจจะมีการชี้ไม่สะดวกนี่ขอเก็บข้อมูลเบื้องต้นเรื่องของจุดดับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะรุนแรงกว่านี้แต่ก็กลับไม่รุนแรงนะครับก็ต้องถือว่ามันแปลกๆที่บอกว่ามันมีตัวแปรมาเยอะนะครับตัวแปรมาเยอะพอมีตัวแปรมาเยอะปั๊บมันก็ทำให้การคาดการณ์ลำบากหน่อยนะครับถ้าคิดว่าถามมานะครับสวัสดีครับคุณบอลครับอย่าลืมบอกอาจารย์ออกช่วยตรวจเยอะๆนะครับช่วยผมรักษากระดูกทางไกลครับจากทางหน้าช่วงนี้ชะตาชีวิตก็ลำบากนะครับรถเสียมีปัญหากระดูกแตกใครคนใกล้ตัว
เรื่องครับแปลมันแปลกๆขอซื้อความแน่ใจอีกครั้งในช่วงนี้ไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาโหลดขนาดผมใช้ตัวเซฟก็จะมีปัญหาอยู่แล้วก็นี่ถ้ากล้องพระจารัตน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้แคนนอนก็แพงหน่อยต้องรักษาตัวก่อนครับต้องรักษาตัวไม่ได้เดี๋ยวคุณงานก่อสร้างไม่ได้เตรียมการต่อไม่ได้อยู่ๆกิริยาที่ต่ำตามเฉยเลยนะครับต่ำแล้วก็แบบว่ามันควรจะมีระเบิดเปรี้ยงป้ามากกว่านี้กิริยาที่ขึ้นลงที่บอกว่าถ้าอยู่ข้างๆนั้นระเบิดรุนแรง X คลาส M คลาสสูงๆพอมาตรงๆปั๊บเนี่ยอาจจะระเบิดต่ำลงไปหน่อยหนึ่งนะครับคุณออนอยู่ยะลาอำเภอเมืองนะครับเป็นโจทย์ที่จะห้าต่อเนี่ยพลังงานยังเข้าเรียกว่ารังสีมันไม่ควรมากขนาดเนี้ยตอนนี้มันเกิดรังสีมาเข้าวันที่สามเลยนะครับเนี่ยที่มากระทบนะครับซีกโลกใต้นะครับเนี่ยการซีกโลกเหนือแล้วพอมาดูตรงเนี้ยตัวการเคลื่อนไหวที่บอกว่าเนี่ยข้างล่างตรงนี้นะครับจะดูมาก่อนนะครับคร่าวๆเนี่ยนะมันมีสีเขียวที่เดี๋ยวนี้คือรังสีมาปะทะโลกอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มันไม่ควรจะมีขนาดนี้นะครับปรากฏว่าก็มีรังสีมาปะทะโลกเยอะตลอดไอ้สีพวกตรงนี้นะครับก็คือตัวระเบิด CNE หรือว่าชาร์จพาร์ติเคิลหรือว่าพลาสมาหรือไฟฟ้าง่ายๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็ส่งพลังงานไฟฟ้านะครับมาให้เราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นรังสีนะฮะระเบิดโซลาร์แฟร์พวกนี้ที่ขึ้นมานะครับโปรตีนตรงนี้นะครับเนี่ยสีเส้นสีส้มๆเนี่ยนะครับก็คือโซลาร์แฟร์หรือการปล่อยนะครับการปล่อยรังสีมาหาเราเนี่ยงั้นสีม่วงสีฟ้าสีตรงนี้คือการโดนรังสีรุนแรงก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมระเบิดตูมนะฮะลูกใหญ่แล้วนะงั้นเราโดนรังสี X นะครับซึ่งมีผลต่อโครโมโซมต่อ DNA ซึ่งว่าการเป็นมะเร็งก็มีผลเยอะสำคัญนะฮะงั้นเราก็ต้องมันถึงว่าครับมันหลบหลีกเลี่ยงลำบากนะครับเมื่อหลบหลีกเลี่ยงลำบากปั๊บมันก็ทำให้ต้องอยู่กับมันนะครับต้องอยู่กับมันอยู่กับมันเยอะแล้วก็ต้องหาทางป้องกันโพแทสเซียมไอโอไดด์บอกแล้วให้ซื้อนะครับบอกแล้วให้ซื้อเพราะว่าถึงเวลาปั๊บต้องกินรังสีเอ็กซ์รังสีแกมมานะครับมีผลต่อร่างกายเยอะท่านต้องมีไว้นะถึงเวลาก็ไม่ทันแล้วอย่างตอนนี้ที่บอกแล้วว่าเนี่ยเผาจริงปีมังกรไฟพูดมานานแต่ปีแล้วแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามันขึ้นในการรุนแรงไปทั่วโลกจริงๆจังๆแต่เป็นแผ่นดินไหวหิมะตกหิมะถล่มฝนตกน้ำท่วมมันก็ชัดเจนทีนี้อย่างที่บอกมาว่าครับผมนี่มาสายวิทยาศาสตร์แต่ผมก็ฟังข้อมูลทางด้านจิตวิญญาณทางด้านท่านที่มีตบะฌานญาณที่แท้จริงนะครับที่ตรวจสอบมาแล้วเนี่ยว่ายังไงไอ้ประเภทมั่วๆมีมงนิมิตที่ขึ้นมานี่ผมไม่นั่นนะเนี่ยผมก็ให้ผมพยายามขุบปากไม่ดีนะผมนะครับคือจะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วก็ด้วยความเคารพท่านที่มีนิมิตจิตวิญญาณดีๆเห็นเรื่องเห็นดีเนี่ยรบกวนช่วยโพสต์ก่อนหน้าผมทีนะให้ผมได้ตรวจสอบว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่าอย่ามาโพสต์หลังผมนะแล้วที่ใครที่บอกว่าจะเกิดโพชิปวันที่5ถึง8มกราคมนี้นี่ที่7นะครับก็ชัดเจนว่าไม่มีสัญญาณที่จะเกิดโพชิป5ถึง8แล้วท่านก็อย่ามาถามผมอีกนะถ้าท่านเชื่อเขาก็ฟังเขาไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผมบอก
สม่ำเสมอว่าจะเดินว่าคุณนับถอยหลังจะเกิดประมาณ50วันมันไม่ได้ตุ้มตามเกิดตุ้มเดียวขนาดนั้นแล้วเราจะคาดการณ์อย่างแม่นๆก็ที่บอกครับนู่นครับก็ประมาณมาละล่วงหน้าเต็มที่2เดือนนะครับพอเราคาดการณ์ได้ปั๊บ2เดือนเนี้ยก็มาดูว่าวันนอเวลานอที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันต้องใช้การคำนวณทางไฟฟ้าฟิสิกส์นะครับเพราะค่าต่างๆเนี่ยมันวัดได้ด้วยไฟฟ้าครับจะเป็นปลาขึ้นมาบนน้ำทะเลก็ดีแต่ปลานี่มีหลายอย่างนะครับปลาที่มีน้ำทะเลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับใต้ทะเลนะครับทำให้ปลาตายขึ้นมาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมมองว่าอันนี้นะครับมันคือเกิดกฎกรรมฐานหรือเกิดแก๊สไข่เน่าหรือเกิดแก๊สซัลเฟอร์มากกว่ามีเทนใต้ทะเลนะครับก็ทำให้ปลาเนี่ยมันหนีตายมาด้านบนไอ้ที่ทุกคือปลามันตายแล้วอะแสดงว่าปลามันถ้าปลาน็อกน้ำถ้าน็อกน้ำคือขาดออกซิเจนหรือเจอพิษอย่างรุนแรงนะครับปลาถึงตายไปขนาดนั้นแล้วการพบปลาออฟฟิชนะครับที่เรียกว่าปลาพญานาคหรือปลาดินไหวนี่นะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวระดับเซอร์มิตรงนั้นผมเน้นย้ำอีกนะครับว่าแผ่นดินไหวระดับสึนามินะครับถ้าจะดูธรรมชาติจากสัตว์ทะเลนะครับให้ดูพวกแพลงต้นหรือปลาท้องน้ำปลาพื้นน้ำเช่น พวกปลาสติงเลย์ปลากระเบนหรือปลาที่อยู่ตามทรายใต้น้ำอ่ะถามชาวเลดูถ้าปลาพวกนี้นะครับที่อยู่ก้นทะเลลึกไป2กิโลลึกไป1กิโลลึกไป3กิโลเนี่ยมันขึ้นมาอยู่เหนือน้ำมาให้ชาวประมงจับนั่นนะครับคือสัญญาณเตือนที่แท้จริงว่าที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ย10วันนับถอยหลังไปมันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิน8ริกเตอร์ซึ่งทำให้เกิดสึนามิได้ครับคำว่าสึนามิของผมนะครับด้วยความเคารพผมบอกของผมเลยนะมันต้องเกิดนะครับแผ่นดินไหวนะครับใหญ่ๆที่ 8.3 ขึ้นไปที่จะฆ่าคนได้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับเขาประกาศเตือนสึนามิเนี่ยเพราะว่าต้องเข้าใจสังคมนะว่ามันเรียกทับศัพท์มาจนชินแล้วพอชินปั๊บนี่ก็สึนามิหมดนะครับก็ได้ครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดน้ำทะเลมีการถดถอยลงไปเนี่ยนะครับใช่ครับสึนามิก็พูดได้แต่บางทีเนี่ยขนาดข่าวออกมาแล้วนะครับคือที่ผมโพสต์ว่าเอ๊ะทำไมคุณมีการโพสต์ให้ตกใจมากขนาดนี้คือเห็นนะว่ามันมาเล็กมันมาเตี้ยมันไม่ได้มารุนแรงมาใหญ่แล้วคุณยังไปโพสต์ว่ามันโอ้โหแบบพูดให้ใหญ่โตคนตกใจก็ไม่นั่นนะฮะงั้นเมื่อเห็นภาพข่าวแล้วเนี่ยไม่ควรจะตกอกตกใจมากจนต้องมีขนาดนั้นนะฮะแผ่นดินไหว8ริกเตอร์คุณหนีขึ้นที่สูงก่อนคุณทำถูกแล้วนะครับคุณไม่ผิดมันก็เป็นแบบนั้นแหละทีนี้ที่ถามมาจังๆเนี่ยอะไรก็เนี่ยให้ดูว่ามันคืออะไรตรงนี้นั้นจากการคาดการณ์นะครับว่าปีใหม่นี้โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจากข้อมูลนี้มันค่อนข้างรุนแรงชัดเจนเอ๊ะทำไมเราบอกว่าเดือนกุมภาล่ะมันมีเรื่องของที่บอกครับเรื่องจากดาวเลียงตัวเรื่องของอินเตอร์สเตลล่าเรื่องของการเข้ามาของระบบสุริยะ X นะครับ X คือว่ามีหลายตัวงั้นเมื่อตัวแปรมีเยอะปั๊บเนี่ยมันอย่าไปมองที่นิบิรูอย่างเดียวผมบอกนิบิรูใช่ไหมถ้าถามผมก็ว่ามันผมยังตอบไม่ใช่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่เข้ามาให้เราสามารถพิสูจน์ทราบได้ในวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคือว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์สัยว่างั้นทดลอง10ครั้งต้องได้ผลเท่าทั้ง10ครั้งถ้าผลเหมือน10ครั้งแล้วเนี่ยโอเคถือเป็นพื้นฐานตั้งทฤษฎีได้ถ้าผลที่ทดลองแล้วหรือการดูแล้วตรวจสอบแล้วมันไม่ถึง10ครั้งไม่ต่อเนื่องกันจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้นะครับงั้นในแง่วิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องพิสูจ
ให้ท่องแท้ก่อนงั้นถ้ามันเกิดใน10ครั้งเนี่ยเกิด7ครั้ง8ครั้งเนี่ยมันก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่100%แต่ทุกมิติต้องมีการเฝ้าระวังเดี๋ยวผมจะโชว์แผนที่ให้ท่านดูว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนักคาดการณ์ที่ผมโพสต์ไปถ้าท่านดูภาพประกอบไปล่วงหน้าเนี่ยเห็นว่าผมลงเลยว่านั้นคุณคาดการไว้เนี่ยตั้งแต่คนอินเดียนะครับแล้วก็มานักวิชาชาวออสเตรเลียนะครับวิทยาศาสตร์แล้วก็มาผมนี่แหละนะครับเพราะว่าทั้ง3บริเวณนั้นมีโอกาสเกิดได้หมดเลยครับนะฮะหมดเลยเพราะข้อมูลวันนี้เราต้องมองว่าความน่าจะเป็นตรงไหนเนี่ยต้องมาดูให้หมดเราจะไม่ฟันธงไปที่หนึ่งที่ใดเพราะว่าทั้ง3พื้นที่นี้มันมีปฏิกิริยาเห็นเด่นชัดและตอนนี้ทุ่นที่เราเรียกว่าทุ่นสุนทรีเรานะครับเนี่ยทุ่นเตือนภัยเนี่ยที่ว่าโซ่หลุดไปและลอยไปทางเกาะ2ของพม่าพอก็ตามกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งต้องยอมรับว่านะครับตรงนั้นท้องทะเลเนี่ยที่ตอนติดตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับน้ำทะเลมันลึก2.5 กิโลนะงั้นถามว่าถ้าเกิดโซ่มันขาดใช่ไหมครับโซ่ทุ่นมันขาดเนี่ยต้องลงไปผูกโซ่ใหม่ผูกทุ่นใหม่เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ดำน้ำลึกนะครับหรือเรือดำน้ำแบบพิเศษที่น้ำลึกเนี่ยนั่นธรรมดาหน่วยซีลหรือกบเนี่ยไปไม่ถึงแน่นอนครับงั้นก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะตอนนั้นครับถ้ามีคำถามอยู่นะครับก็ท่านถามมาก่อนนะผมจะตอบคือผมจะไม่ทีหลังแล้วว่ามีผมจะบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับผมก็เชื่อแล้วที่ว่าผมไปตอนนี้มีกิปาถะโอนุมากเลยเนี่ยมันก็คงเป็นเพราะว่าไปยุ่งกับกรรมคนมากเกินไปที่บอกนะครับเมื่อยุ่งมากเกินไปปั๊บมันก็จะมีปัญหาแน่นอนงั้นก็ต้องปลีกตัวฉีกตัวไว้ก่อนนะครับเอาอย่างตอนนี้นะครับมาดูวันนี้ก่อนดูลูกศรเมาส์ผมนะครับเนี่ยทางด้านมุมขวาด้านบนเนี่ยใต้คำว่ามินิมัมแม็กซิมัมเนี่ย474-500เนี่ยอันนี้คือลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์ของเราเองเส้นดำๆพวกนี้นะครับเห็นชัดๆว่าเส้นพวกนี้ก็คือบอกว่าทิศทางลมเป็นสีเหลืองท่านดูแถบสีทางด้านขวามือด้านล่างว่าความร้อนขนาดไหนไม่เยอะแต่โลกเราขอบนี้เห็นไหมครับสีแดงนะครับตรงนี้มีโปรตอนสูงมากตรงนี้ลูกใหญ่มากลูกศรย้อนแย้งมาด้านหน้าอันนี้ครับที่มากระทบกระแทกที่มีปัญหาทุกวันนี้มาดูเส้นสนามแม่เหล็กที่บอกมาครับจากตัวที่เราด้านหน้านี้ไม่เท่าไหร่แต่มายุ่งเหยิงด้านข้างก็มีตรงนี้ก็มีซึ่งไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราส่วนเส้นนะครับโครสลูปสีแดงเนี่ยหูหางทอดยาวไปแดงมากเลยนะฮะในขณะที่ตัวเกราะเวลาดันเบลเนี่ยเห็นไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7เลเยอร์หมายความว่าโลกเรามีการสร้างเกราะสนามแม่เหล็กป้องกันตนเองถึง7ด้านมีพลังงานกระทบ7ด้านแน่นอนตอนนี้รอบโลกนี่คือเส้นประคือเส้นของยานอวกาศนะครับที่ใช้เรียกว่าดาวเทียมที่ใช้ตัวเลขยานอวกาศมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ตั้งกันไปเนี่ยตรวจรับรังสีต่างๆด้านหลังด้านข้างเยอะชัดเจนนะครับนี่มาดูของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยชัดเจนว่ามันปั่นป่วนซีกโลกเหนือรูปอะไรก็ไม่รู้ทิศทางก็ไม่รู้ทั้งที่บอกนะเพราะว่ามีลมสุริยะต่ำแรงๆไม่มีปัญหาอะไรครับโลกเรารับได้มีปัญหาอะไรแต่พอตามปั๊บเนี่ยแหละมีปัญหาแล้วหรือมีการแต่งตัวแบ่งแยกไปนะครับเอาคร่าวๆเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยเนี่ยณตรงนี้ซีกโลกเหนือเป็นรูปคล้ายหยดน้ำเห็นนะหยดน้ำซีกโลกใต้เห็นชัดไหมครับไม่เสถียรตรงนี้ยังมีการแตกตัวอีกหนึ่งขั้วพอเราขยับมานิดนึงซีกโลกเหนือหยดน้ำขยับมาทางขวาซีกโลกใต้เห็นไหมฮะไม่ชนกันตรงนี้ถือว่ามีการหมุนยาวๆหนึ่งที่ครับตรงนี้มีหนึ่งจุดนี่อีกหนึ่งจุดถ้าถามผมเนี่ย1 2 3 4
มันมีการแตกตัวย่อยๆไป4จุดขั้วสนามแม่เหล็กโลกขยับมาอันนี้เป็นแบบลูกสตรอเบอรี่แล้วมีเหมือนเดิมข้างบนที่ตรงเหนือตรงนี้มีเหมือนกันใช่ไหมครับดูดีๆนะนะครับอาจจะไม่แน่นอนนะครับภัยพวกนี้นะครับเน้นย้ำว่ามาจากภัยธรรมชาตินะครับนี่คือวัดแรงลมนะครับแรงลมของตามที่มาจากดวงอาทิตย์เราเนี่ยนี่คือทางด้านซ้ายมือนี่คือดวงอาทิตย์จะพัดไปทางด้านนี้นะครับเห็นนะครับว่านี่คือเกราะเวนัลันเบลมีการกับเพื่อมขยื่อมแต่สีตรงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะแต่มันมาแรงข้างหลังมากกว่าดูตรงนี้ครับแรงหลังมากกว่าเข้มมากกว่ามาดูโปรตอนตอนนี้มีโปรตอนเป็นเรียกว่าโปรตอนเต็มจักรวาลรอบโลกจะมีโปรตอนเนี่ยเข้าไปกระทบทั้งดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกเยอะมากนี่คือดูเข้าไปแต่นี่ครับด้านหลังด้านข้างเมาส์เห็นนะครับเนี่ยด้านข้างเยอะมาดูเพรสเชอร์แรงกดดันเนี่ยด้านหน้าด้านข้างบนล่างกับด้านหลังใช่ไหมต่างกันไอ้ตรงนี้นะเราอยู่กับมันมาเป็นปีๆเรามองว่าเฮ้ยมันปกติหรือเปล่าทั้งที่มันผิดปกติแต่เรามองมันปกติเนี่ยมันถึงต่างกันนะครับนี่มาดูตรงนี้ชัดเจนว่าเราถูกพลังงานรังสีเนี่ยเข้ามาหลายวันแล้วนะตอนนี้รังสีนอกจากการระเบิด CMEสีม่วงสีแดงตรงนี้นะครับยังมีนี่ครับขั้วโลกใต้หนักแล้วก็มาขั้วโลกเหนือด้วยยังมีการเกิดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนหยุดแล้วมาอีกหยุดแล้วมาอีกมันเกิดอะไรในจักรวาลมันเกิดอะไรระบบจักรวาลนะเพราะว่าถ้าอยู่นอกโลกปั๊บก็คือยูนิเวอร์สแล้วนะเป็นจักรวาลที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ในระบบสุริยะของเราที่มีชาวโลกอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาดูแนวตามที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้การเข้ามาที่บอกครับว่าขั้วโลกใต้เนี่ยตอนนี้เข้ามาเยอะเพราะว่าโลกเราเอียงซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์นะครับนี่คือเป็นฤดูหนาวซีกโลกเหนือฤดูร้อนซีกโลกใต้นะครับเน้นย้ำแล้วการโคจรดวงอาทิตย์เนี่ยในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์โดยทั่วไปก่อนปี2555นะครับแล้วปี2555นับถอยหลังไปเนี่ยมันจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตกทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่พอมาปี56 57 58 59เนี่ยมันขึ้นตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างทิศใต้แต่ตอนมันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งองศาไม่ใช่อย่างที่บอกว่านะครับว่ามันมีการวับเบิลมีการเอียงทั้งโลกเองทั้งก็มีการอินเวอร์ชันเดียวกันพี่รองนวลสวัสดีครับนะเช่นเดียวกันพอมีการเอียงปั๊บเนี่ยมันแปรปรวนมากโลกมีการเอียงตัวจะเห็นว่ามีข่าวคลื่นกระทบชายฝั่งแปลกๆหลากหลายพื้นที่นะครับอยู่ๆมีขึ้นมาแล้วมีการเตือนตรงหน้าได้ก็เราเห็นเนี่ยเรารู้เนี่ยก็เตือนตรงหน้าได้อเมริกาทำมาเพื่อเตือนคนเหมือนกันเป็นหลักเลยนะครับไม่นั่นเราเลยเนี่ยณตรงเนี้ยมาทุนอินเดียทุนหลายทุนนะครับพวกเนี้ยที่เช็คมาทำงานนะมีข้อมูลนะแต่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนของเรานี่เขาว่าขาดไปแล้วถ้าถามว่าตอนนี้มันน่าจะ4เดือนแล้วมั้งเนี่ยที่ว่าโซ่มันขาดแล้วทุนลอยหายไปนั้นอยู่ๆโซ่จะขาดได้อย่างไรเรือดำน้ำไปชนอย่างนั้นเหรอนะหรือปลาฉลามฟันเหล็กมากัดขาดอย่างนั้นเหรองั้นการที่โซ่ขาดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทุนลอยน้ำเสียไม่เท่าไหร่แต่บอกโซ่ขาดนี่เรื่องหนักนะคุณจิ๋วมาดูทางด้านเบงกอลด้านบนดูแนวคลื่นเห็นไหมครับคลื่นตามว่าเป็นลมมรสุมไม่ใช่การเคลื่อนตัวของน้ำมีการถ่ายทอดนะครับจากอินเดียมาหาพม่าเนี่ยแนวชัดเจนนะครับก็คือจากตะวันตกมาตะวันออกเห็นไหมฮะดูแนวคลื่นลงมาขึ้นปั๊บกระแทกอีกปั๊บเนี่ยครับ
มันบอกว่าน้ำมีการถ่ายเทหรือมวลน้ำจากบริเวณนี้เอาง่ายๆจากอ่าวเบงกอลนะครับเบงกอลเนี่ยมันเคลื่อนที่มาทางนี้พระชายฝั่งดูโซนล่างอันนี้มาบล็อกไว้มาดูออสเตรเลียอันนี้ก็บล็อกไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับคลื่นเนี่ยเฮ้ยมันเพราะคลื่นลมมันแรงน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่นะคือระหว่างวิชาการที่เขาสอนขึ้นมาในระบบกับผมเป็นคนละอย่างกันดูหัวคลื่นดิครับเห็นไหมฮะหัวคลื่นเป็นยังไงบ้างนี่คอร์ลซีนะทางด้านทิศตะวันออกเฉียงของออสเตรเลียนะครับทางด้านเหนือบริสเบนขึ้นมาดูคลื่นด้านนี้ดูคลื่นเห็นไหมครับนี่คือหัวคลื่นงั้นบางทีเขาไม่บอกรายละเอียดเราอะเราต้องมาพยายามเรียนรู้เองมาดูด้านฟิลิปปินส์ด้านฮาวายเห็นไหมฮะลักษณะคลื่นเหมือนไม่ใช่ครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดประมาณน่าจะ10กิโลกว่าแล้วการที่ญี่ปุ่นไหวน่ากลัวทำไมไหวน่ากลัวจะบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นแนวนี่คือแนวกันชนระหว่างแผ่นทวีปแปซิฟิกวุดลอดใต้นะครับแผ่นทวีปยูเรเซียตรงนี้พอเราเจาะลึกๆปั๊บเนี่ยเราเห็นร่องรอยมีแผ่นซ้อนแผ่นทีหนึ่งมีการมุดตัวนะครับระหว่างแผ่นย่อยๆตรงนี้มุดตัวไปด้านใต้เห็นไหมฮะมาดู Google Earth นี่คือแผ่นแปซิฟิกมุดแผ่นยูเรเซียแต่ตรงนี้เป็นสติปเล็กๆถ้าดูลักษณะของกายภาพของพื้นที่นี่ค่อนข้างลึกนะที่เป็นเหวทะเลก็ว่าได้นะครับงั้นช่วงนี้แสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของสองส่วนนี้เข้าหากันนะครับแผ่นดินไหว0กิโลเมตรมากกว่า50ครั้งนะแผ่นดินไหวที่0กิโลเมตรมากกว่า50ครั้งไม่ปกตินะ0กิโลคือระดับน้ำทะเล MSL Mean Sea Level งั้นที่เรากลัวกันเนี่ยเรากลัวว่าแนวนี้ที่เกิดพันธมิตรเข้าเทนใดใหญ่ๆเพราะมุดตัวแต่นี้มันชัดเจนว่านะครับไอการมุดตัวตรงนี้นะครับมันมุดลึกเข้าไปร่วมๆเป็นร้อยกิโลเมตรทางด้านนี้แล้วแนวต้านกลับมาของแผ่นยูเรเซียไอตัวแผ่นทวีปมันเคลื่อนที่ไปมาประมาณเนี่ยมันเคลื่อนที่หลังจากเกิดการช็อตของไฟฟ้าที่ว่าเขาว่าอย่างนี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยดูตรงนี้ครับถ้าเรามองว่านะครับแผ่นเปลือกโลกตรงนี้เป็นแผ่นหนาก็เหมือนฉนวนใช่ไหมครับฉนวนกันไฟไม่ไฟดูดสายไฟสีขาวข้างในเป็นทองแดงไม่ไฟดูดเราแต่ตรงนี้เสมือนว่ามีปลอกมันรั่วเอ๊ะทำไมไฟช็อตแถวนี้ล่ะมันกระจายได้ครับก็เรียกว่ามันเกิดเชนแอคชั่นมันก็สอดคล้องใช่ไหมครับชัดเจนว่าที่มีพลังงานมาเผาผลาญโลกมีรังสีมาเยอะมีไฟฟ้ามาเยอะเนี่ยเพราะตัวไฟฟ้าคือต้นเหตุของทุกอย่างไฟฟ้าคือชีวิตไฟฟ้าอยู่ในทุกสรรพสิ่งก้อนหินต้นไม้ใบไม้แห้งก็มีประจุไฟฟ้ามีไฟฟ้าสถิตอยู่นะมันจะน้อยมากจนคุณคิดว่าไม่จำเป็นแต่ทุกอย่างมีไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบหมดนะครับถ้าคุณศึกษาเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของไฟฟ้าจะเข้าใจว่ามันมีแต่เอ้ยค่ามันต่ำตัดทิ้งไปจับต้นไม้ได้ไม่ดูดไม่อะไรทำไมฝนตกฟ้าผ่าชอบผ่าต้นไม้อ่ะก็จะไม่มีไฟฟ้าด้วยครับจากน้ำจากแม่เหล็กที่มันเกี่ยวข้องกันงั้นพวกเนี้ยผมว่ามันเกี่ยวพันมันสัมพันธ์กันอยู่เมื่อเรามาดูตรงเนี้ยกายภาพเนี่ยชัดเจนโอ้โหแล้วญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2504นะครับตอนที่เกิดสึนามิที่บ้านเราเนี่ยบ้านเรา04เนาะให้เงินสร้างเรื่อง The Sinking of Japan ว่าญี่ปุ่นจะจมไปยังไงบ้างนะครับแล้วการที่ญี่ปุ่นให้คนที่มีเกษียณอยู่แล้วเนี่ยมาอพยพไปที่ประเทศต่างๆเนี่ยนั่นคือแผนการอพยพระยะยาวคนแก่ไปอยู่ก่อนเกิดมีปัญหาปั๊บเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยก่อนที่จะก็บินหนีไปอยู่ใช่ไหมครับประเทศไทยจะมีเยอะนะมาตั้งที่เชียงใหม่บ้างอะไรบ้างเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยงั้นมันถึงเวลาปั๊บเขาต้องมาก่อนงั้นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นที่รองรับของหลายประเทศถามว่า
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยทำไมมันดีตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ตรงนี้ครับไทยลาวพม่านะครับเนี่ยถ้าท่านดูแผนที่โลกนี่คือหลังคาโลกหิมาลัยนะครับลมที่เกิดขึ้นมานะครับจากแนวแม่เหล็กหิมาลัยล่องมาตามนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสลมมาจากหิมาลัยเยอะและมีความชื้นพัดสูงอะไรที่จะเกิดต้องบอกว่าเบากว่าทุกแห่งทั่วโลกแต่ถ้าถามสำหรับเราก็คือโลกแตกเพราะเราไม่เคยเจอขึ้นมาก่อนครับถือว่าโลกแตกเนี่ยนั้นทำเลมันดีนะครับทีนี้นิดนึงมีคนพูดถึงเรื่องของทวีปลูมิเลียเรื่องของที่จมลงไประหว่างเนี่ยระหว่างอินเดียก็มีมาดากัสการ์กับอินโดชวาเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าภูมิศาสตร์ตรงนี้ไม่หลอกเราความจริงเนี่ยท่านมองครับว่างั้นแนวตรงนี้มันจะเกินแผ่นทวีปได้หรือเปล่าจะเคยมีคนอยู่เมื่อเป็นพันๆปีสมัยที่โสเครติสเขียนมาหรือเปล่าหรือสมัยที่อินเดียเป็นพันปีหรือเปล่าถ้าดูตามกายภาพนี่ผมไม่เห็นนะตรงนี้ใช่ครับแผ่นดินได้อยู่นะตรงนี้แผ่นดินได้อยู่นะครับนี่คือเกิดจากแนวการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่ระดับโลกแตกแต่โลกไม่แตกนะถึงเป็นขึ้นๆเป็นรอนแบบนี้เหมือนพื้นที่ที่ผมบอกว่านะครับประเทศไทยก็มีถ้าเราขับรถไปนะครับจากเนี่ยพื้นที่บริเวณจากเนี่ยขอนแก่นอีสานไปทางแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับจากเส้นนี้จากโคราชไปมหาสารคามไปพ้นเนี่ยพื้นที่เป็นลูกคลื่นนะลูกคลื่นภูพานเลยนี่ทะเลเก่าหมดนะครับสกลนครภูพานนี่คืออะไรครับนี่คือปากป่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในสมัยชุกชิกพักเยอะอีสานมีพื้นที่เยอะที่มีภูเขาไฟนะครับเมทัลก็มีเยอะแต่บอกว่าเมื่อมันไม่มีแอคทีฟในรอบหมื่นปีในรอบหมื่นปีนะหรือว่ามันดับไปแล้วแล้วการบันทึกมาหมื่นปีเนี่ยจะมีทุกที่ไหมครับไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกที่และพื้นตรงนี้ที่บอกได้ว่าไอ้สีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับมันคือพื้นที่ที่น้ำท่วมโลกครั้งล่าสุดแต่ก่อนนี้นี่คือแนวทวีปนี่คือแนวแผ่นทวีปยูเรเซียงั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลบับเนี่ยรวมหลายสายเนี่ยออกปากป่าตรงนี้นะระหว่างไส้ง่อนกับบรูไนตรงนี้เลยงั้นตอนนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมลงมาปั๊บเนี่ยก็เลยว่าตรงนี้ไปกับสองนะตรงนี้ทำไมมีน้ำมันเยอะน้ำมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมเป็นพันปีฮงซุยจีนฮงซุยของฝรั่งก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีมันต้องมีความดันสูงแรงอัดสูงด้วยตรงนี้เคยนอกจากน้ำท่วมปั๊บที่จะมีเท่าฐานหัวไฟซึ่งเกิดจากนี่ครับซุปเปอร์เวลคาโนดานูโทบาระเบิดถามว่าดานูโทบานี่คือปากป่องของมันนั้นเนี่ยคือปากป่องของเป็นดานูโทบาเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเกิดจากลาวาที่ผุดมาแล้วค้างเป็นเหมือนเป็นเกาะกลางทะเลสาบโทบาดานูโทบาเป็นภูเขาไฟซุปเปอร์เวลคาโนใต้ดินเป็นแชมเบอร์หรือเป็นอ่างใต้ดินเนี่ยซึ่งไม่มีลูกกรวยเหมือนภูเขาไฟฟูจิหรือเซนเอตนาหรือที่อะไรบอมเบย์ปอมเปอีใช่ไหมต่างกันอันดับ2ของโลกรองจากเยลโลว์สโตนแต่มันระเบิดรุนแรงกว่าเยลโลว์สโตนถ้าถามผมเนี่ยยุคไดโนเสาร์ตายเนี่ยผมมองว่าดานูโทบาคือตัวระเบิดมากกว่าแล้วตัวเท่าฐานนะครับมันปลิวมาไกลมากเชียงรายก็มีลำพูนก็มีนะครับหลายพื้นที่ทีนี้ถามว่าทำไมตัวเท่าฐานภูเขาไฟที่มาทำไอตัวอะไรนะเดี๋ยวไอซีรามิกเนี่ยทำไมนี่เยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอมียุคน้ำแข็งมาน้ำแข็งมันละลายมันเคลื่อนที่ผ่านพวกนี้มันกัดเซาะดินหินที่แข็งก็กลายเป็นเทือกเขาถูกไหมครับจะเป็นเขาหลวงก็ดีจะเป็นที่อินทนนท์ก็ดีนะเป็นที่ไงสุโขทัยเขาหลวงก็ดีหลายพื้นที่เนี่ยหรือหินล่องกล้าหรือภูทับเบิกเนี่ยที่ชัยภูมิเนี่ยถึงอยู่ได้นี่คือรอยของกราเซียน้ำแข็งไหลมาหมดเลยนะครับตรงนี้แหล่งดินเสาเยอะนี่นั่นเป็นไปไกลมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝรั่งเขามองว่าตรงนี้เป็นขั้วโลกขั้วโลกใต้นะครับตรงนี้เป็นขั้วโลกเหนือนั้นจะเหนือจะใต้เนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยต้องการมีเขตร้อนนะที่ผ่านมานะครับ
สนามแม่เหล็กโลกนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับเอาในรอบกี่ปีในรอบประมาณ400ปีตึ๊ดไม่ใช่ดิประมาณ 3,000 ปีเนี่ยมันขยับไปขยับมาแถวๆเนี้ยจนตอนเนี้ยนะครับมันเปลี่ยนอะไรครับมันเคลื่อนที่มานี่แล้วนี่ทางนี้ทางรัสเซียแล้วที่มันเลยจุดที่40องศาคือจากศูนย์องศาเนี่ยขยับมาถึง40องศาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 45-50 องศานะครับสำคัญงั้นโลกเราใกล้เข้ามาเป็นทีแล้วนี่คือเห็นไหมครับผมพยายามปรับมานี่คือมาเลเซียประเทศไทยนะเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นขั้วโลกขึ้นมาแล้วเนี่ยโหนะกลายเป็นขั้วโลกขึ้นมาแล้วประเทศไทยตรงนี้ใช่ไหมครับผมถึงบอกว่านะครับเชียงรายเนี่ยมันอยู่ไกลสุดงั้นพื้นที่กายภาพเนี่ยเชียงรายเหมาะอาการอพยพหลบภัยเพราะคุณย้ายแล้วต้องย้ายถาวรเลยนะคุณกลับไปที่เก่าไม่ได้แล้วมันเละหมดแล้วโคลนท่วมน้ำท่วมหมดแล้วนะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนถ้ามีปัญหามาปั๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเราอาจจะต้องอพยพนะครับจากเชียงรายนะครับมาลัดฉานก็คือคนไทยใหญ่นี่คือทำไมผมมีสายสัมพันธ์กับคนไทยใหญ่เยอะนะครับจะเป็นชายใหญ่ที่เชียงตุงก็ดีหรือใครใหญ่บางถุงที่ชะชินก็ดีไอ้โกก้างกับโกก้างไปเราไม่กล้าเขานะเราเน้นหลบภัยเป็นหลักนะครับงั้นถ้าฐานไม่มีปั๊บอาจต้องถอยมาตรงนี้งั้นพื้นที่ตรงนี้คนไทยบัตรกรนะหางโจวอู่ฮั่นจี้หนานนี่นะครับซีอาร์เนี่ยนะประวัติศาสตร์ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนไทยเรียกว่าไตอยู่เน้นย้ำนะเนี่ยเท่านั้นนะคุณดูชุดการแต่งตัวนะครับว่ามันจีนแท้ๆหรือเปล่าหรือเป็นแบบจีนชาวเขาเหมือนจีนคนม้งไหมเหมือนอีก้อไหมเหมือนอาขาหรือเปล่าประมาณนี้นะมีการเล่นกองยาวไหมมีดาบไหมมีการใช้ช้างทำศึกไหมคนจีนยังไม่มีช้างนะมีทัพม้ามีดินระเบิดมีการสร้างกำแพงเมืองจีนที่สร้างมาบอกกำแพงเมืองจีนสร้างมาเพื่อป้องกันพวกบาบาเลียนพวกมองโกไม่ใช่เรื่องของสัตว์ต่างดาวที่แท้จริงเรื่องของ The Great Wall นี่ผมภูมิใจเขากล้าสร้างทำจากเรื่องจริงนะครับถ้าคุณอยู่สมัยพระนเรศวรมหาราชบุญกันแล้วแต่เนี่ยใช่ไหมการตีบางครั้งตีอย่างบักบนเขาอะนี่ทหารขึ้นไปบนเขาแล้วครับให้เป็นที่ราบโอ้โหทหารยังได้คุณไม่ยอมสร้างกำแพงเมืองจีนใหญ่ยาวที่ราบไปสร้างบนเทือกเขาตัดทับซ้อนไม่ได้กันคนนะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เป็นเมืองหนาวครับหนาวมากอีกเรื่องนึงงั้นถามว่าจะฟันธงเป๊ะๆแบบ 100% เนี่ยเต็มที่เลยว่า60วันว่าประเทศไทยจะอยู่ตำแหน่งไหนจะเอียงมากเอียงมาแค่ไหนคือ60วันนะนี่มาดูที่ผมนั่งทำเนี่ยเพราะว่าถามเยอะงั้นให้ดูแล้วก็ไม่เดี๋ยวบอกนะครับว่าเราตระหนักนะเราไม่ตระหนกนะครับถ้าคุณมากลัวไม่ต้องนั่นผมก็บล็อกหมดเลยเนี่ยผมไม่อยากมีปัญหาเยอะในภาพนี้นะครับผมทำพื้นที่เป็น3ส่วนคือจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเนี่ยเขาฟันธงนะเขาฟันธงว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 9.5 ลิกเตอร์ณพื้นที่บริเวณบันดุงนะครับใกล้ๆที่ละที่ปี2547เราตรงเนี้ยณตอนนี้ก็บอกว่าโอเวอร์ดิวคือมันเลยที่เกิดมาแล้วนี่คือนักวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยออสเตรเลียไซติสนะครับเขาคาดการณตอนนี้ผมจำชื่อเขาไม่ได้ขอประทานโทษทีเขามากินอยู่ที่ด้วยนะในขณะที่อินเดียนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นที่ในรูปไข่สีแดงเนี่ยคือพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ 10.5 ลิกเตอร์ขึ้นไปมันจะเกิดซุปเปอร์สึนามิซึ่งมีคนตายเป็นหลักล้านนี่คือนะครับอินเดียบอกขึ้นมาแต่ผมที่ตามข้อมูลประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีเนี่ยนะครับผมมองว่าจุดที่เกิดนี่คือแนวนี้มากกว่าแนวข้าวหลามตัดสีเหลืองนี้แต่ตรงเนี้ยมันก็ประมาณ 8.5 ลิกเตอร์สเกลแต่ 8.5 ตรงนี้นะครับการซุดตัวของเปลือกโลกมันจะหนักกว่าปี47ตรงนี้เพราะน้ำทะเลมันหายไป
รุ่นก็หายไปพบปฏิกิริยาภูเขาไฟมีก๊าซซัลเฟอร์ออกมาเยอะงั้นแนวนี้นะครับท่านเห็นว่าเนี่ยเป็นแนวภายใต้น้ำเป็นพันลูกนะไม่ต่ำกว่าพันลูกนะครับตั้งแต่หัวอาเจขึ้นไปนะครับเนี่ยจนถึงเอาพม่าแล้วพอดีก็ได้พอร์ตแบร์ตรงนี้มีเป็นฐานทัพของอินเดียที่ใหญ่เอาคุมตรงนี้อยู่ก็ตรวจก็อยู่สมัยที่จตุพุทธเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้ว่าระนองเนี่ยก็พยายามแต่มันไกลมากเพราะมามันเยอะที่บอกว่าทางพวกนี้ถ้าไม่มีใครแบ็กอัพแท็กทีมกันสำรวจลำบากเนื่องแถวนี้ครับตรงไหนก็ได้ครับถ้ามันไหวขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความแรงสูงสุดเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียบอกตรงนี้ 9.5 ลิตรอินเดียบอก 10.5 ลิตรโอ้โหที่เซนไดเป็น 9.3 นะครับตรงนี้ 8.5 แล้วถามว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างมาดูที่ระนองก่อนเลยไอ้ลูกศรสีแดงนะครับคือเขตที่สึนามิเข้าน้ำเข้านะครับมีความเป็นไปได้มากกว่า 90% ที่น้ำคลื่นสามารถทะลุช่องเขานะครับไปหาสุราษฎร์ธานีได้แต่มันไหลไปยังไม่ไหลกลับมานะครับคือถ้ามันแรงทะลักก็ทะลักข้ามช่องเขาไปเลยพื้นที่ในเขตสีม่วงเนี่ยคือเขตที่ผมมองว่าเขตที่ปลอดภัยถ้าเกิดมีเหตุเพศภัยขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยในเขตสีม่วงคือเขตอันนี้ไม่ใช่โพชิปนะก่อนโพชิปนะโพชิปหนักกว่านี้นะข้ามมาฝั่งนี้งั้นท่านต้องใช้โปรแกรมนี้ที่บอกว่านะครับ flatmap.net เนี่ยมาเช็คพื้นที่ท่านนะครับณจุดเนี้ยเอาแบบเด็กๆเนี่ยเราตั้งว่าซึ่งที่ได้มาความสูงประมาณ100เมตรเซต100เมตรก่อนใน100เมตรเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ระนองมันจะท่วมตรงไหนบ้างเพราะตอนนี้มาคราวนี้นะครับถ้าถามว่านะลูกที่จะเกิดตรงเนี้ยที่หมูที่หมานะครับก็ประมาณ50เมตรงั้นถ้ามันมา50เมตรเนี่ยมันกระแทกฝั่งไปไกลนะขึ้นสูงงั้นถ้าคลื่นจะมา50เมตรผมก็ต้องบอกให้หนีไปที่100เมตรโอเวอร์ไว้ก่อนนะครับต่อไปถ้าเราโอเวอร์ก่อนแป๊บเนี่ยถ้ามันเกิดต่ำนะครับเกิดต่ำเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกคุณไป50เมตรปั๊บมันเกิดสูง50เมตรปั๊บโอ้โหอาจารย์ปีชีพไม่แม่นแล้วก็หลอกผมไม่เอาเนี่ยนี่คือพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะครับน้ำท่วมได้ดูตรงนี้เราเห็นว่ามันมีนะครับมีช่องถึงกระบุรีนะครับแล้วถึงชุมพรเนี่ยประเทศชาติเป็นกรมนะครับเนี่ยนี่ถ้าไม่เกิดตรงขึ้นมาล่ะเยอะไหมเยอะนะงั้นความน่าจะเป็นสูงมาดูทางด้านช่วงของพังงากระบี่ภูเก็ตสีม่วงนะครับเส้นม่วงคือเส้นที่แบบสบายใจเลยล่ะปลอดภัยแน่นอนงั้นโอกาสที่น้ำจะทะลักเข้ามานะครับมาสู่ที่นครศรีธรรมราชราชธานีนะครับสูงแต่น้ำเข้ามาเนี่ยไม่ใช่สูงรุนแรงเป็นคือน้ำทะลักมาได้งั้นไอ้ความสูงขึ้นคือใช้ฝั่งเป็นหลักถูกไหมครับเนี่ยพอเข้ามาปั๊บถึงพ้นเกาะยามาปั๊บใช่ไหมครับในตอนนี้ระดับน้ำลดลงแต่น้ำมันสามารถไปถึงได้นะเน้นย้ำนะถ้ามันมาแรงแนวนี้นะครับน้ำมันสามารถไปถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชได้ช่วงโพชิปต้องพูดถึงทัพไปแน่นอนไปแน่นอนเลยมาดูที่ทางทองของกระบี่ตังสตูลนี่คือลูกศรแนวทางของซึนามิประมาณ50เมตรที่เข้ามางั้นตรงนี้น้ำมีโอกาสท่วมถึงข้างในนี้นะครับแต่ความสูงตรงนี้อาจจะต่ำแต่น้ำสามารถเข้ามาได้อำเภอเมืองตรังอำเภอห้วยยอดเนี่ยน้ำสามารถท่วมสบายมากเลยแต่ความสูงของน้ำจะลดดันลงไปเมื่อคลื่นมากระแทกชายฝั่งใช่ไหมครับงั้นความสูงของน้ำลดลงไปคือเขตน้ำท่วมก็ว่าได้ไม่กล้าชายฝั่งรุนแรงครับอาการน้ำโอกาสไม่ได้เพราะคลื่นสึนามิที่มันเกิดมาเนี่ยมันไม่น่าต่ำกว่า3ครั้งถูกไหมครับ3ครั้งแล้วพอไปเกิดสึนามิเนี่ยท่านอย่าลืมว่าเข
ที่มันเกิดมาปั๊บนะครับกลับมาที่เดิมก่อนพอมันเกิดปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ความรุนแรงนะครับเนี่ยมันไปถึงไหนครับนี่ไปถึงออสเตรเลียถึงแอนตาร์กติกาถึงมาดากัสการ์ครับถึงเซาท์แอฟริกานี่รุนแรงนั้นเนี่ยถึงโซมาเลียถึงเยเมนถึงโอมานถึงมุมไบถึงปากีสถานถึงอัฟกานิสถานถึงอิหร่านเข้าทะเลแดงด้วยนะเข้าอ่าวเปอร์เซียด้วยครับแต่มันจะเบาบางลงแต่ความรุนแรงไปไกลแน่นอนเนี่ยก็บอกว่าโอมานเยเมนนะครับโซมาเลียนะครับเนี่ยตั้งแต่แทนซาเนียโมซัมบิกเนี่ยก็มีคนตายหลักแสนที่เกิดปี47ตัดทิ้งไปเลยเด็กอนุบาลแล้วตัวคลื่นเองนะครับก็มาถึงฝั่งแอตแลนติกด้วยสามารถชนปารากวัยชนอาร์เจนตินาได้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยนะครับได้หมดเลยเพราะคลื่นมันกระจายไปทั่วแต่ตรงนี้มันคงไม่รุนแรงขนาดเกิดเป็นคิวลิ่งเวฟได้แต่ก็ทำลายล้างเนี่ยเหมือนกันเนี่ยรับรองว่าคลื่นนะครับโทษทีนะครับด้วยความเคารพนะมันสามารถกระแทกถึงรัฐเมนได้เลยนะเนี่ยเหนือของอเมริกาเนี่ยดีซีนอร์ฟอกเนี่ยมันน่าจะมีน้ำกับเครื่องถึงคลื่นกระแทกเพราะว่าถ้ามันไหวที่มันไหวตรงนี้นะครับ 9.5 จะแล้วแต่ปั๊บเนี่ยไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันสามารถสะเทือนเว็บเนี่ยให้น้ำแปซิฟิกเนี่ยมีการสะเทือนได้สะเทือนปั๊บชายฝั่งมีคลื่นแน่นอนรุนแรงนะตรงนี้ณตอนนี้ถามว่าพื้นที่เสี่ยงภัยณตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลก็คือนี่ครับของอินเดียนี่คือที่เสี่ยงภัยอันดับ1 นะครับอันดับ2ตอนแรกมองว่าญี่ปุ่นนี่เอ๊ะมันเกิดตอนนี้มันน่ากลัวกว่าข้อมูลมีน้อยมากคนลำบากแล้วฟิลิปปินส์ล่ะมีปัญหาไหมเกิดเยอะถามว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจะเป็นจุดเกิดซึนามิใหญ่ๆไหมข้อมูลที่มีณตอนนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นะครับจะมีแนวเลือกสันเขาล่องเขาใต้ทะเลนี่เป็นล่องเขานะแต่ว่าเป็นล่องเขาอ่ะเหมือนทางไปไหนทางวิ่งทางด้านเขาพึ่งจากบุรีมาเด่นชัยนะครับหรือช่องเขาขาต่างๆในด้านดงพญาไฟลึกปลาเหล่าไหวใหญ่ลึกแน่นอนเพราะว่าไอตัวเนี้ยนะครับข้าวหลามตัดเนี่ยคือแผ่นเปลือกโลกย่อยแผ่นแรกแผ่นคือเป็นเพลทอันนี้กระแทกมานี่ก็ต้องกระแทกมาอีกทีนึงนั้นตรงกลางนี่กระแทกมานี่นี่กระแทกไปนี้นี่ประเทศมีปัญหาหมดแถวนี้นะครับถือว่ามีจุดต่างๆอยู่หลายที่เส้นสีฟ้าอ่อนคือแต่ก่อนที่เป็นดินเดินได้นะครับน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีภูเขาไฟใต้น้ำก็มีนะก็คือรูรั่วของแผ่นเปลือกโลกทำให้ไฟฟ้าสามารถเดินได้เหมือนกันงั้นมีคนไทยอยู่ฟิลิปปินส์เยอะอย่างคุณอ่อนฟิลิปปินส์ทำงานอยู่แล้วก็มีคนเพื่อนๆสมาชิกก็อยู่เยอะก็ฟิลิปปินส์นี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะจากตัวโพชิปเนี่ยมันเจอคลื่นยักษ์เยอะแยะแน่นอนแต่แนวโน้มนะครับความน่าจะเป็นมากกว่า 70% จะยกตัวขึ้นหลังจากที่เจอเทอร์นี้คลื่นซัดเละเทะเทะปั๊บเนี่ยแผ่นตรงนี้น่าจะยกตัวขึ้นมาก็ไม่หนี 20-100 เมตรยกตัวขึ้นมานะในขณะที่เขายกตัวทางนี้ครับจะกดตัวต่ำลงงั้นถามว่าทางด้านเกาะสุมาตราก็หรือว่าจมก็จมตรงนี้เกาะชวามันจมอยู่ทุกนาทีอยู่แล้วมันชัดเจนว่านะครับแผ่นออสเตรเลียแผ่นอินเดียเนี่ยบุดเข้าไปบุดไปปั๊บมันเป็นรากของเนี้ยให้ติดตามไปด้วยงั้นแผ่นตรงนี้ครับมันเอียงลงหาแผ่นทวีปออสเตรเลียกับอินเดียนั้นแผ่นทวีปยูเรเซียแนวเนี้ยมันเอียงลงต่ำก็ต้องเกิดน้ำแรงๆนะครับคุณหน่อยคุณอาร์ตนะครับต้องเกิดน้ำแรงๆนั้นมันต้องมีแน่นอนนะครับไม่นั่นก็ไม่ได้หรอกครับนะเนี่ยงั้นผมเราเน้นย้ำว่าตรงนี้ท่านดูไว้นะครับห้ามตกใจห้ามวุ่นวายนะถามมาก็ตอบไปเพราะคนภาคใต้เยอะมีปัญหายังไงเพราะว่าชีวิตใช้ตามปกติได้เก็บตังค์ซื้อทองอันนี้ไม่นับเรื่องของสงครามนะยังไม่พูดถึงสงครามนะครับ
ที่มีปัญหามาสงครามที่เกิดขึ้นมาครับมันก็ชัดเจนนะครับชัดเจนว่ามันมีปัญหาเยอะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกนะครับว่าผมพูดแต่ปี53 54ได้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครในเขตเมืองเขตภาคกลางนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถหมายความครับถ้าคุณอยู่มาคุณมีบ้านเนี่ยคุณไปเช่าคนมีเงินเทียมคนขายบ้านมาหาซื้อที่ดินแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่สอนที่จบภายสร้างบ้านไว้อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็เช่าคอนโดอยู่ก็ได้มันทิ้งได้ไงไม่ต้องห่วงมากแล้วถ้าคุณตายไปจิตวิญญาณคุณเนี่ยจะไม่ผูกพันกับคอนโดมิเนียมหรือที่กรุงเทพมหานครที่อื่นทำไมรถเก๋งให้ขายทำไมซื้อรถพลิกอัพและเน้นหนักโฟมอย่างเดียวเลยเพราะว่านี่ครับแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะถ้าถามผมนะมันสามารถทำให้สะพานลอยพวกนี้ตกมาได้นี่คือแค่รถชนธรรมดาตกมาเมื่อตกมาปั๊บเนี่ยถามว่าแล้วคุณจะไปทางไหนรถเก๋งไปไม่ได้รถพลิกอัพสามารถทุกท้องสูงเนี่ยลงข้างทางขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดมันมีความลาดชันเยอะมีความเจ็บหรือปั๊บรถพลิกอัพธรรมดาก็ไปไม่ได้แต่รถขับเครื่องสี่ล้อมันไปได้งั้นไม่เอาความสวยงามแล้วมองอนาคตเฮ้ยรถเก๋งสวยกว่าไปซื้อนั่นทำไมไม่มีอยู่เอ้าผมเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเนี่ยปลอดภัยเป็นหลักงั้นมันสำคัญคือถ้ามันไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราหลบได้ไหมนะครับเรื่องแกนกลางโลกที่มันมีว่าพบว่าแกนกลางโลกหยุดหมุนมีการหมุนกลับกันใช่ครับคือแกนกลางก็แกนกลางนะครับเปลือกโลกหมุนไปด้านนี้แมกมาที่สวนทางกันงั้นการหมุนของแมกมาการขึ้นของแมกมาเนี่ยมันทำให้เกิดไฟฟ้าซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าออกมาจากขั้วโลกใต้แล้วก็ไปปกป้องคุ้มครองที่เท่าที่ขั้วโลกเหนืออันนี้เป็นเพจสาธารณะนะครับอันนี้ก็คือขึ้นปั๊บหน้าต่างหลุดทั้งบานนะครับเนี่ยมีปัญหาคือของความกดอากาศกันหลายอย่างมันเกิดขึ้นมาหลายเหตุการณ์ก็ต้องดูกันนะนี่8เมษาที่อเมริกาเรื่องของว่าอีกที่ก็ปลอดภัยเข้าไปนะครับขอไปเตือนนี่คือหน้าของนาซาเป็นหลักนั้นการปกปิดทำไมมีใครนะอีมองบังไปสร้างบังเกอร์แล้วใครอ่ะเฟซบุ๊กก็สร้างบังเกอร์ลึกที่ฮาวายเป็นหลายพันล้านถ้าไม่เกิดเหตุแล้วมันจะคืออะไรข้อมูลวิทยาศาสตร์เยอะตรงนี้นะครับผมดูวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งเรื่องปลาเกยตื้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมีแก๊สพิษรั่วซัลเฟอร์ไดออกไซด์รั่วใต้ทะเลผุดออกมาแล้วงั้นทำให้น้ำขาดออกซิเจนปลาก็เลยตายนะเป็นสัญญาณเตือนเป็นใบใหญ่ไหมใช่ครับเตือนได้เหมือนกันนะครับเพราะมันแสดงว่ามีรูรั่วขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่อระบายน้ำขึ้นมาเนี่ยก็บอกเป็นเรื่องของมันจะเข้าใกล้พระจันทร์เต็มดวงอะไรประมาณนี้แล้วพระจันทร์เต็มดวงมีเดือนละสองครั้งฮะไอเดือนละครั้งใช่ไหมทำไมไม่ท่วมทุกเดือนล่ะครับมาท่วมช่วงนี้ล่ะนี่คือประเด็นนะครับก็บอกแล้วนะครับแล้วก็รบกวนว่าดูเรื่องของเนี่ย pragmat.net เพื่อตรวจว่าพื้นที่ท่านเนี่ยยังไงบ้างนะครับหน่อยนะครับ
คุณประวินลาดเร้าครึ้มสายอากาศร้อนครับคุณดาราอุดรชัดเจนนะครับคุณธนธรรมสวัสดีครับคุณจิ๋วพังงาพี่รองนวลคุณนฤพลคุณเรวดีเรื่องของฮาร์ปตัวให้ฮาร์ปเลยนะครับทำได้นี่คือโลกนะครับนี่คือดาวเทียมนะครับถ้าเกิดจะใช้ฮาร์ปทำแผ่นดินไหวหรือก่อพายุเฮอริเคนอย่างตอนนี้เกิดพายุทอร์นาโดที่อเมริกาเฮ้ยทอร์นาโดเกิดหน้าหนาวเหรอเฮ้ยหน้าหนาวทอร์นาโดได้ไงต้องเอะใจแล้วนะครับฮาร์ปสามารถทำได้แต่พลังงานไฟฟ้าที่ส่งให้ฮาร์ปทำพายุรุนแรงจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาลไฟฟ้าคนทั้งโลกใช้ร่วมกัน3เดือน3ปีอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าเราสามารถใช้ดาวเทียมสร้างฮาร์ปได้ไหมได้ครับทำได้แน่นอนดาวเทียมสามารถทำฮาร์ปได้แต่ดาวเทียมต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จากโซลาร์แฟร์ใหญ่ๆระดับ M5 ขึ้นไปครับถึง X3 ถึงจะสร้างฮาร์ปได้แล้วมาดูตรงนี้ครับว่าเอาแค่ดวงจันทร์นะถ้าดวงจันทร์แทนค่าของดาวเทียมที่ทำฮาร์ปดวงจันทร์นะครับจะต้องโคจรมาตรงนี้ถ้าคือฟังนะผมใช้ดวงจันทร์แทนค่าตัวดาวเทียมที่สามารถทำฮาร์ปได้งั้นดวงจันทร์หรือตัวดาวเทียมตรงนี้ต้องอยู่กับดวงอาทิตย์ระเบิดตูมมาปั๊บรับโซลาร์แฟร์รับไฟฟ้าพลาสมาจากดวงอาทิตย์ปั๊บแล้วยืนยังโลกตรงนี้แล้วตรงนี้โลกตรงนี้มันอยู่จุดไหนอะถึงครับมันอยู่จุดไหนอ่ะมันเป็นอเมริกาเองหรือเปล่าอังกฤษหรือเปล่าเยอรมันหรือเปล่าถ้าเกิดดาวเทียมตกที่เยอรมันแล้วถามว่าอเมริกาจะสั่งให้รับคลื่นไฟฟ้าดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วปล่อยคลื่นมาให้เกิดแผ่นดินที่เยอรมันทำไมอ่ะพันธมิตรกันอเมริกาอยากใช้ฮาร์ปที่เป็นดาวเทียมเนี่ยให้เกิดแผ่นดินไหวกับรัสเซียแต่ถ้าเกิดวงโคจรตรงนี้ถ้ามันไม่ตรงกันล่ะทำยังไงอ่ะงั้นเลือกไม่ได้เพราะต้องใช้พลังงานจากตัวทิศมาครับนะฮะลิฟต์น้อยฮาร์ปทำได้ใหญ่ๆยังไม่ได้ที่ท่านเห็นมาที่อลาสก้าก็ดีท่านเห็นมาที่ไหนที่เป็นการเคลื่อนย้ายทางเรือของท่อเรืออเมริกาก็ดีแต่มันก็ไม่ใช่นะยังไม่ถึงขนาดนั้นในการใช้การควบคุมอากาศนะครับเพื่อทำลายข้าศึกเนี่ยมีมาช้านานแล้วเหมือนที่อเมริกามาขอพระราชทานหลักการทางฝนหลวงวิธีการให้หน่วยราชการที่9สอนทหารอากาศบริการนะครับเลี้ยงเมฆก่อตัวเพื่อทำฝนตกหนักเมื่ออเมริกาถอนตัวจากเมืองเวเมืองดานังให้ฝนตกหนักที่เวียดนามจนทำให้ทหารเวียดกงทหารเวียดนามเหนือเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนพลตามมาตีทัพได้เพราะเจอฝนตกหนักมากโคลนเละเลยนี่คือหลักการที่อเมริกาเอาจากรัชกาลที่9ไปต่อยอดอีกครั้งครับเรื่องการเลี้ยงฝนการทำฝนเนี่ยไม่มีใครทำสำเร็จหลักการนี้มีหลวงที่ทำสำเร็จเป็นองค์แรกคนแรกของโลกนี่คือตัวของฮาร์ปที่บอกไปอันนี้ค่อยเข้าใจนะครับเราดูคำถามนะครับคุณสายพรนะครับลำพูชัดเจนนะครับเมฆชอบรวมตัวอยู่ทิศเหนือคุณมยมนะครับคุณธิดารัตน์นะครับแกนโลกนะครับยังเท่าเดิมนะครับคุณสุทธิพงษ์
ถามว่าแกนโลกนะตัวแกนโลกนะครับมันเอียงเท่าเดิมนะครับแต่จุดที่เคลื่อนไปเนี่ยหมายถึงเรียนย้ำทีนะหมายถึงว่านะครับตำแหน่งขั้วโลกเหนือเนี่ยมันตรงนี้อยู่เขตแคนาดาด้วยแม่เหล็กโลกนะแล้วมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยจากนี้ไป40องศาจากตำแหน่งเดิมนะฮะแต่ตัวแกนโลกก็ยัง23องศาขึ้นเหมือนเดิมแต่เริ่มเป็นการแกว่งเอียงตัวไปเอียงตัวมาเน้นย้ำอย่าสับสนนะครับพระจันทร์น่ะพระจันทร์ขึ้นลงเวลา2ครั้งกลางวันก็เห็นพระจันทร์ได้เหมือนกันเพื่อนคืออย่างเดียวนะครับจะดูเรื่องของการแกนโลกก็มีบางครั้งที่เนี่ยบางครั้งที่มีปัญหาปรับเนี่ยข้อมูลไม่เกิดเปิดเผยมันก็เนี่ยอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็คือท่านต้องอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเอาทุกอย่างมากางบนโต๊ะเดียวกันยังดูผมเปิดใหม่สองตัวเหมือนกันอ่านแล้วไม่เห็นการแกว่งของเปลือกโลกแล้วแต่จะบอกว่าโลกมันเอียงนะครับนั่นให้มีการเอียงไปเอียงมานี่คือการเนี้ยโคจรเอียงไปปั๊บเอียงมาเอียงไปเอียงขึ้นเอียงลงตอนนี้เรียกวับเบิลเอียงแบบนี้นะครับนั้นรูปที่มาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าการเคลื่อนที่ทางเนี้ยมันเคลื่อนที่ช้าลงพอช้าลงปั๊บน้ำแถวนี้จึงไปหาทางอเมริกานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคุณดุจพงศ์เห็นนะครับถ้าท่านยังเชื่อเรื่องของฮาร์ฟสามารถเกิดได้ฮาร์ฟทำเนี่ยก็เอาให้ท่านสบายใจว่ามันเกิดจากกระทำของมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่เกิดมาเป็นของตัวธรรมชาติล้วนซึ่งธรรมชาติอันนี้นะครับมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราที่บอกว่ามาจากหลายๆอย่างประกอบกันนะครับก็มีคำถามไหมครับไม่มีคำถามนะครับดูภาพผมนะท่านใดไม่เข้าใจก็เปิดฟังย้อนหลังนะครับถ้ามีโอกาสมีความพร้อมถ้าข้อมูลสมบูรณ์หรือถ้าเกิดกล้องสามารถใช้งานแก้ได้เลยได้ปั๊บเนี่ยก็คงจะบรรยายแต่เน้นว่าจะเน้นการเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อจะเกิดเป็นหลักเพราะต้องการตัดวาทกรรมทุกครับตัดกรรมที่ไปผูกพันผมพูดไปเนี่ยบางคนก็เข้าใจตื่นตัวบางคนตระหนกจิตตกมาปั๊บบาปเกิดที่ผมทันทีเลยเนี่ยนั้นกระแสลบจะมาหาผมมีพยายามกันกระแสลบออกไปจากตัวผมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ตัวเองสังขารที่แข็งแรงอยู่ได้นานทนนานได้เพราะเชื่อว่าถ้าสังขารอยู่ได้นานสติปัญญาจะดีปั๊บเนี่ยก็สามารถค้นคว้าหาแล้วมาเตือนคนล่วงหน้าได้โดยเฉพาะเตือนเมื่อก่อนเกิดเหตุใหญ่ๆครับจะทำได้คุณตักจะไปครับไปเที่ยวตรงเที่ยวใต้ไปเลยคุณทราบไหมว่าเปิดฟังตอนต้นใหม่นะครับอย่างที่บอกว่า
็เปิดฟังตอนต้นใหม่หนึ่งครั้งที่ได้เข้าใจเราดูหน้าส่วนตัวกับหน้าตัวเพื่อนต่างประเทศเยอะมากเลยเพราะในหน้าส่วนตัวเนี้ยมันจะให้ข้อมูลจากต่างประเทศเยอะเรื่องของนกนะครับที่มีแตกเป็นแบบนี้ผมก็อยากเถียงฝรั่งว่าเรื่องทำได้ปกติไม่ใช่ครับมันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกล้วนๆเลย1หลงทาง2ในอากาศมีกระแสไฟฟ้าเยอะเมื่อในอากาศมีกระแสไฟฟ้าเยอะปั๊บเนี่ยนกโดยเฉพาะสีดำเนี่ยเป็นตัวล่อไฟฟ้าเลยต้องหนีอย่างเดียวครับนะต้องหนีอย่างเดียวนะครับนั้นการเจอนกเยอะนี่ไม่ใช่ว่ามันมีหลบลมหลบแดดไม่ใช่ครับมันมีปัญหาในท้องฟ้ามันถึงมาลงดินถ้ามาลงดินท้องฟ้าที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือก็ชัดเจนเนี่ยบอกถึงออกไซด์หรือฝุ่นในอวกาศฝุ่นในอากาศเยอะสำคัญมีสายเอสซีที่ว่าตกมานะครับต้องเอาออกไปปลาที่ฟิลิปปินส์เป็นตันๆเนี่ยก็บอกชี้ว่ามันมีปัญหาหนีตายขึ้นบนบกด้วยและปลามันตายเองด้วยไม่ใช่เรื่องปกติเป็นภัยเตือนแล้วว่างั้นโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆมีแต่ถามว่าถึงขั้นสึนามิไหมณจุดนี้เนี่ยปรากฏการณ์นี้เป็นของการรั่วของแก๊สใต้น้ำมากกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่จะเกิดแผ่นดินไหว8ริกเตอร์ทำให้เกิดเรื่องมีขนาดนั้นคนก็โพสต์นะฝรั่งคุณซูซี่ก็โพสต์รถเสียรถอะไรอีกคุณวิโรจน์นะครับก็โพสต์ใหญ่คนเนี่ยหิมะเยอะหิมะน้อยเป็นปกติเอกยุทธชันบุตรตายเพราะอะไรตายเพราะมีคลิปรับในลิฟต์ที่โฟร์ติทันใช่ไหมนะวอ4วอ5หนีประชุมการเมืองก็รุนแรงนะเนี่ยอันนี้ครับเป็นภาพที่บรรทุกใครทำมาเพื่อฝรั่งต่างประเทศเนี่ยบรรยายเหตุการณ์คือตอนนี้เฮ้ยพวกคุณจะยังจมน้ำตายนะยังมาทะลึ่งถ่ายฟงถ่ายภาพไม่สนใจตัวเองอีกเฮ้ยเรือจะล่มบันทึกภาพไว้ก่อนที่ก่อนเนี่ยยังบอกว่านี่คืออันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยแล้วสงครามที่บอกนะครับทองกระโดดนะคุณเห็นทองตกๆนี่คุณขายคุณฉลาดเก็บอย่างเดียวนะครับนักสงครามไม่เก็บอย่างเดียวเนี่ยหลักสูตรนี้จริงๆผมอยากให้เขาไปฝึกเยอะๆนะที่มอแล้วนี้มีการสอนการตัวรอดชัดเจนนะหลายคนผมกดไปติดตามไม่กดบล็อกคุณว่าผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเจอเยอะๆก็บางทีก็ข้อมูลหายไปอิสราเอลโดนแน่นอนสงครามนี้ไม่จบนะครับโดยเฉพาะเยเมนประกาศชัดเจนแล้วนะครับยังไม่จบกลุ่มเซลล์สกาลที่มีการโพสต์มาเรื่อยๆสีดวงอาทิตย์เมฆท้องฟ้าเนี่ยมันฟ้องหมดทุกอย่างว่าไม่ปกติแต่เรามองมันสวยงามด้วยความเคารพนะครับอย่างชมรมคนรักมวลเมฆเนี่ยเขามองในแง่ของความสวยงามเป็นหลัก
ในแง่ของเป็นอาร์ตแต่ที่ผมมองหรือหลายคนมองไม่ใช่อาร์ตเป็นการเคลื่อนตัวของสารไฟฟ้าในอากาศใช้บรรยากาศมีการเตือนภัยว่ามันมีมากมีน้อยแล้วทำไมท้องฟ้าเป็นสีม่วงเป็นสีแดงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนี่จุลายนะเดือนกรกฎาคมปี23นี่เดือนมีนาคมปี21เรียบมาดูฟ้าบ่อยๆนะครับง่ายเลยนะครับแล้วถ้าอยากรู้การลดแท้จริงปั๊บก็หาซิมสันมาดูเปิดดูซิมสันนะครับเนี่ยถามว่าโพลที่เขียนบทซิมสันเป็นเจ้าที่ CIA มันช่างมีเยอะเขาจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาเขียนเป็นการ์ตูนที่ใครว่าเขาไม่ได้งั้นทำไมทุกอย่างเกิดมาเหมือนซิมสันเลยล่ะก็เอาจากข้อมูลจริงนะครับมาเขียนนี่ก็จริงหมดเหมือนภาพยนตร์น่ะนี่ทำไมมันเหมือนในหนังเหลือเกินก็จริงครับเพราะว่าเอาข้อจากเรื่องจริงมาสร้างนะครับเรื่องจริงมาสร้างข้อมูลวิทยาศาสตร์โอเคนะครับนั่นก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็เตือนกันบอกกันพยายามโหลดใหม่นะครับก็โหลดไม่ขึ้นพื้นที่ครับการจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่ายึดติดชุมชนสังคมเป็นอันตรายมาดูของมีเชียงใหม่เชียงใหม่ง่ายๆครับใช้ประการพื้นที่ที่ราบใช้ประการไปหาฝางไปหาแม่อายนะครับพวกนี้แนวล่องเขาพวกนี้นะครับเป็นที่ที่ไม่ควรอยู่นะถ้าจะเลือกพื้นที่คุณดูนี่ครับต้องนาไม่เอาแนวเชิงเขาสูงๆสันเขาแบบนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าดินจะแข็งกว่าท้องนาท้องนามันดินนิ่มมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนสูงพื้นที่ไหนมาแต่สูงงั้นการเลือกพื้นที่นะครับก็ต้องเลือกพื้นที่ที่มันเนี่ยดูตัวอย่างนะครับเนี่ยตรงนี้โอ้ที่ถูกที่ดีโอ้ใกล้ถนนสีดำโอ้โหใกล้ชุมชนมีเซเว่นด้วยนั่นนะอันตรายเชื้อโรคโจรขโมยวนเนินเขาสันเขาแบบนี้ครับดีที่สุดดูที่มันมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่มีดินนิ่มเกินไปหรือแนวโน้มจะมีดินสไลด์หรือเปล่าก็ต้องดูเป็นพื้นที่ไปงั้นคุณต้องเลือกแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำแม่มาวอย่างเงี้ยแถวๆนี้ก็เขตน้ำท่วมนะครับถามว่าถ้าเกิดไปมาเนี่ยไอ้อ่างเก็บน้ำตรงนี้มันจะพังไหมก็ต้องพังใช่ไหมครับคนโอ้อยู่ใต้น้ำดีกว่าเนี่ยอันนี้น้ำไหลมาทำนาสบายใช่ครับคุณมีที่นาก็ที่นาไปแต่ถ้าทำบ้านบนนี้ครับบนเนินเขางั้นบ้านที่จะหลบภัยต้องอยู่บนเนินเขาบนสันเขาอยู่ที่สูงที่ทะลบเอียงนะครับแล้วหันทะลบเนี่ยไปทางทิศไหนอ่ะทิศใต้ดีที่สุดงั้นทำเลตรงนี้ขออนุญาตนะพูดเฉยๆนะตอนนี้ผมจะบอกว่าผมพยายามกดตำแหน่งเดิมหลายครั้งนะครับปรากฏว่าพิกัดที่ได้มาเนี่ยมันไม่อยู่ตรงที่ผมจริงๆนะนี่มันไปไหนก็ไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ GPS ผิดปกติแล้วอ
ปกติบ่อยๆนี่คือที่บ้านผมโอเคหามาแล้วอย่างเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างนะฮะงั้นถ้าเราจะทำที่ดกภัยที่แท้จริงเนี่ยพยายามให้มีซ้ายคือทิศเหนือนะทิศเหนือนะทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยอยู่ในหุบเขามีแนวป้องกันหันหน้าทิศใต้นี่คือทิศทางดีที่สุดถามว่าแล้วไอ้ภัยมาทางทิศใต้เหรอมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าถามว่าทำไมต้องหันข้างให้ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกคุณตื่นนอนมาเนี่ยแดดขึ้นมาเนี่ยแดดส่องไหนมาครับแดดส่องมาทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับงั้นช่วงระหว่างคุณนอนเนี่ยคลื่นไฟฟ้ามาแรงความร้อนมาแรงปั๊บคุณโดนเต็มๆแต่หันข้างให้แล้วมีภูเขาโอบล้อมแนวปะทะมีเยอะแนวกันมีเยอะนี่โคจรขึ้นมาปั๊บใช่ไหมบนท้องที่ตอนเที่ยงอยู่เหนือเราเราอยู่ใต้อยู่แล้วเราตื่นพอตอนบ่ายประเทศประด้านนี้ใช่ไหมครับนะเกิดมีพายุสุริยะตุงตามขึ้นมารังสีตุงตามขึ้นมาก็ด้านข้างงั้นตัวทางเข้าออกทางเข้าออกบ้านดกภัยที่ดีที่สุดก็คือทางด้านทิศใต้แน่นอนครับมันมีการผันผวนทันทีนั่นแต่ว่าดีสุดงั้นถ้าคุณจะเลือกสมมติทำ1อยู่บนที่เนินที่เขานะที่มีความสูงเกิน500เมตรขึ้นไปทั้งแม่สอดจังหวัดเชียงราย2ให้ในหุบเขามีเขาล้อมรอบอย่างของคุณอลิสที่จะทำที่ป่าซางเนี่ยทำเซ็นเตอร์ใหญ่เป็นพันล้านเนี่ยนะครับก็หลักการเดียวกันงั้นตัวที่ราบไม่อยู่นะครับที่ราบไม่ทำนะในนี้ว่าที่ราบไม่ทำอยู่ที่ราบอันตรายครับต้องอยู่ที่เป็นสันเป็นดอยอย่าอยู่ที่ราบอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นสันเป็นดอยหมดเลยถ้าเป็นที่ราบในเคสเนี้ยท้องนาเงี้ยบางคนซื้อที่อยู่ท้องนาราคาดีต้องมาถมที่อีกนาหนึ่งน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะแล้วถ้าคุณทำบ้านใต้ดินถ้าไม่ดีพอน้ำซึมไปก็ตายจริงๆนะครับเนี่ยงั้นมีหลักการมีการทำท่ออากาศเข้าออกเยอะพยายามให้มีท่อน้อยสุดในลำน้ำอากาศเข้าช่องอากาศเข้าต้องเล็กกว่าอากาศออกมันได้ฟลูง่ายๆนะครับแล้วก็ใกล้ชุมชนไม่ควรอยู่พอถึงเวลาปั๊บคนที่ไม่เชื่อหรือเกิดจะปั๊บก็จะมาขอคนนี้คุณมาปั๊บเนี่ยต้องมีการหลบภัยลำบากเนี่ยอย่างเนี้ยโอเคขนาดนี้นะเป็นดอยอย่างนี้ข้างล่างถูกดีอะไรดีเข้าออกง่ายทางดอยอุ้ยขึ้นลำบากทางชันอะไรที่มันยากมันจะปลอดภัยอะไรที่มันง่ายทุกคนไปง่ายหมดอ่ะอันตรายทั้งนั้นนะงั้นจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ให้ดูว่าอยู่บนเขาเป็นหลักนะครับเป็นหลักแล้วก็เรื่องของน้ำนะครับเรื่องของการทำลายล้างของเขื่อนแน่นอนครับเขาต้องทำลายล้างเขื่อนทำลายล้างต่างๆแน่นอนแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักนั่นก็ต้องหนักนะครับนั่นก็ต้องหนักภัยสงครามนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นช่องแคบนะครับปากทะเลแดงไม่มีใครมากล้าตรงนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เรือตรงนี้ไหนก็แล้วแต่นะครับเสี่ยงการโจมตีง่ายมากเลยนัดถึงมีจรวดนะครับของฮูตินี้ไปได้ไกลนู่นครับประมาณ500กิโลเมตรแล้วถามว่าตอนนี้ถ้ามีเรือกองเรืออเมริกาอังกฤษมาปั๊บใช่ไหมครับคุณคิดว่าเขามีระบบป้องกันอากาศดีสามารถยิงได้เป็น 5,000 นัดใน1นาทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขายิงมาทีเท่านะครับเป็นพันลูกอ่ะปืนสายไม่ทันนะครับงั้นสงครามเกิดมาคนถามว่าแล้วตรงเนี้ย
จะมีการใช้นิวเคลียร์ไหมมีแน่นอนผมเชื่อมันอิสราเอลใช้แน่นอนแล้วถามว่ามันจะถึงประเทศไทยไหมโดยตรงไม่มีทางถึงนะครับและผลกระทบถึงมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดมีการลบกันระหว่างนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอเมริกาหรือไต้หวันกับจีนเนี่ยอเมริกาจะมีการทิ้งนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าจีนไหมมีถ้าอเมริกากล้าแล้วถ้าเกิดจีนถูกถล่มด้วยนิวเคลียร์โอกาสที่รังสีนิวเคลียร์จะถึงประเทศไทยไหมรังสีไม่ถึงนะครับแต่ตัวของฝุ่นนิวเคลียร์ของลมถึงถ้าเกิดลงน้ำมานะครับลงน้ำมากระแสน้ำมีผลนะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เซี่ยวเหมินนะครับตรงข้ามใต้ไต้หวันฮงซานเนี่ยไล่ปั๊บเนี่ยอย่าลืมว่ากระแสน้ำมันผ่านมาตรงนี้นะถูกไหมผ่านปั๊บมากระทบแหลมทองวกขึ้นนะครับเข้ามาที่ปัตตานีสงขลาหัวไซนะครับมันชัมบราชเกาะสมุยพี่เบนนะครับขึ้นมาปั๊บอ่าวไทยวกตรงนี้มีผลไม่ต้องอะไรมากณจุดนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับโดยอิงจากวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ทดลองอย่าง 100% ผมมีความเชื่อมั่นว่านะครับตัวน้ำที่มีรังสีนิวเคลียร์อยู่ตรงนี้มันไหลกระจายเต็มแปซิฟิกแล้วแล้วมันเข้ามาในอ่าวไทยแล้วด้วยเพราะทำไมญี่ปุ่นเน้นที่อาหารทะเลจากอันดามันนี่จะมีราคาสูงกว่าอาหารทะเลจากมหาชัยจากอ่าวไทยน้ำไม่ผ่านก็ใช้มันราคายากครับแต่มาทางสุมาตรานี่ก็จะมาทางอะไรกระตุ้นก็ยากงั้นแถวเนี้ยมันต้องมาวนปั๊บแล้วขึ้นไปแบบนี้อาหารอาบังเกียบนนี้มันวนประดูแบบนี้แปซิฟิกมีหมดแล้วอ่ะมีการตรวจพบนะครับปลาที่มีรังสีนะปนเปื้อนนิวซีแลนด์ออกเรือจับปลาตรงนี้ทบปลามีรังสีปนเปื้อนแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเออไม่เป็นไรมันแสดงว่ามันไม่ปกติมันไปถึงแล้วมันไม่เคยมีรังสีในปลามันมีรังสีในปลาสัตว์ทะเลนี่คือประเด็นนะครับด้วยความเคารพนะคืออะไรท่านเชื่อด้วยเป็นพุทธภูมิด้วยนี่มั่งเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเนี่ยเขาเขียวเขาใหญ่ครับแนวคอเนี่ยที่แนวที่จะรอดจากน้ำคุณอยู่ที่บุรีรัมย์นี่ครับคุณอย่าว่าผมนะคุณอะไรเนี่ยคุณช่างนบนะครับย้ายมาบุรีรัมย์ที่10 เดือนแล้วเนี่ยถ้าอยู่แนวบนเขาโอเคนะอุบลดอกบัวราชธานีเมืองของดอกบัวท่านบอกอยู่สระแก้วสระก็คือน้ำไม่พ้นนะครับไม่พ้นโพชิตที่แน่นอนนะครับสระแก้วก็จมนะครับจังหวัดน่านต้องบนเขาทุกอย่างนี้มันเขาสูง500 เมตรจำขึ้นใจนะครับว่าคือเขาสูง500 เมตรนะครับ500 เมตรบริเวณไหนที่ครับพื้นที่สูงผมเรียกว่าบนเขาสูงเกิน500 เมตรนะครับให้คุณสบายใจมานี่เขตมาเลยแล้วนะคุณตั้งไว้ว่า500 เมตรนี่หลับสบายใจนะเฮ้ยผมอีปูอีสิงคโปร์ผมก็ตายอ่ะสิอ้าวถ้าคุณยังอยู่ไม่ย้ายเมื่อประกาศเตือนแล้วคุณมีเวลา50 วันเนี่ยจากอีโปเนี่ยคุณจะเดินทางไปนี่ครับมาใกล้ๆเกลได้ไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือเขตที่ว่าคือนอนหลับได้เนี่ยที่ไหนในประเทศชาติทามันนากาล่าการนุงแล้วนะการนุงได้ไหมวางแผนชีวิตให้ดีๆนะครับโพชิปมีเวลา50 วันเนี่ยเพื่อเดินทางไปที่ที่ปลอดภัยอย่างของผมที่ทำงานที่มีดานี่ก็บอกว่าขึ้นเขาสูงนะ
ต่ไม่ใช่ช่างเขาถึงเวลาคุณวางแผนไว้ก่อนพาแผนนี้มาเนี่ยอีกท่านหนึ่งอยู่ที่เกาะหมากเกาะหมากนี่พี่นางนะก็ยังมีที่ใช่ไหมมีที่ว่างอยู่ที่ที่อะไรเนี่ยพี่นางเซนทันฮิลนะครับมาเตอร์เบิร์ตต้องพูดถึงละลายแน่นอนนะเนี่ยไปตั้งเอานะครับว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนอีกแล้วคุณอะไรเนี่ยคุณตรงนี้ปทุมปทุมธานีปทุมไม่ว่าอะไรครับธานีคืออะไรนะไม่ตอบว่านะดูย้อนหลังไปนะครับที่บอกว่าดูตั้งความสูงตรงนี้ที่500เมตรให้สบายใจให้สบายใจเตรียมไว้มีโอกาสเดินทางไปก่อนรับไปฉุกเฉินมีเตรียมที่หน้าบ้านไว้หน้าประตูบ้านไว้น้ำมันเต็มถังก่อนกลับบ้านคนที่ไม่มีรถใช้คนที่ขายหาเช้ากินค่ำก็มีเวลา50วันน่ะให้คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็วางแผนชีวิตดีๆนะครับเราจับพลังงานมาจับแล้วปั๊บนี่มันโอ้โหมันเหนือความคาดการณ์ที่ที่นั่นได้มาก็ท้ายนี้นะครับถ้าหากผมนะครับทำให้ทั้งหลายเกิดจิตตกวุ่นวายใจเป็นบาปเป็นกรรมทางกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีนะครับแต่องคุรุนะครับนักบวชสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายนะครับขอทนายโปรดยกโทษเป็นอโหสิกให้ผมด้วยเถิดนะครับขอท่านทั้งหลายนะครับจงเจริญถึงชื่อทางอันเปลี่ยนตำราซึ่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าขอท่านที่เป็นมุสลิมนะครับก็ให้เป็นภาวนาสวดดุอานะครับปฏิบัติตามหลักคำขอของอิสลามท่านก็จะพบพระเจ้าของท่านทำดีให้นับถือคริสต์ศาสนานะครับก็ทำตามคำพระเยซูบัญญัติสิบประการจงรักเพื่อนบ้านกับรักตัวท่านเองท่านทั้งหลายก็จะมีเทพเพดาฟ้าดินของท่านมาช่วยท่านปลอดภัยสวัสดีครับOh.